สยองวงการผ้าเหลืองพระทารุณกรรมแมวนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนพบซากไปแล้วกว่า10ตัวมีการคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีซากของแมวมากกว่า60ตัวด้วยเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับมูลนิธิ Watchdog Thailand นะครับผมได้รับแจ้งเหตุครับว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยทักข้อความใน Facebook นะครับไปขอคนที่กำลังหาบ้านให้น้องแมวว่าจะขอแมวตัวนั้นหรือว่ากลุ่มนั้นเนี่ยมาเลี้ยงครับปรากฏว่ามีการตรวจสอบนะครับผมพบว่าพระรูปนั้นไม่ได้นำแมวที่ไปขอมาเนี่ยมาเลี้ยงแต่นำมาทารุณกรรมครับแล้วก็มีบางพฤติกรรมที่เปิดเผยออกมาว่าเหมือนจะกินแมวด้วยมูลนิธิ Watchdog Thailand นะครับได้รับแจ้งเหตุนะครับจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะใช้ชื่อว่าคุณพันนิกานะครับว่าเธอเนี่ยประกาศหาบ้านให้กับแมวครับผมปรากฏว่ามีพระรูปนี้ซึ่งพระรูปนี้เนี่ยชื่อว่าพระพรดนัยหรือว่าพระขิมนะครับทักแชทมาแล้วก็บอกว่าขอเลี้ยงแมว4ตัวนี้ครับเธอก็ยินดีที่จะให้นะแต่ว่าข้อแม้คือขอมาตรวจสอบมาตรวจเช็คก่อนว่าพระขิมเนี่ยจะนำแมวของเธอมาเลี้ยงเนี่ยสถานที่เป็นแบบไหนอยู่ดีกินดีหรือเปล่านะครับปรากฏว่าวันที่คุณพันนิกาเดินทางมาตรวจสอบครับพระลูกวัดคนอื่นๆบอกว่าให้คุณพานิกาเนี่ยนำแมวทั้ง4ตัวกลับไปดีกว่าครับเพราะว่าพระคิมเนี่ยมีพฤติกรรมทารุณกรรมสัตว์นะครับใช้ความรุนแรงจนแมวเนี่ยตายแล้วก็มีการนำซากแมวไปเผาที่หลังกุฏิด้วยในบริเวณกองขยะนั่นเองหลังจากที่คุณพานิกาได้ทราบเรื่องจากพระลูกวัดท่านอื่นๆนะครับก็ได้ไปตรวจสอบบริเวณด้านหลังของกุฏิพระรูปนั้นด้วยปรากฏว่ามีรอยเผาจริงๆครับก็เลยรู้สึกกลัวก็เก็บแมว4ตัวกลับบ้านไปไม่ให้พระคิมเลี้ยงเลยครับหลังจากนั้นนะครับวันต่อมาคุณพานิกาเนี่ยก็จะเดินทางมาเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ครับเอาผิดกับพระที่ทารุณกรรมสัตว์นะครับปรากฏว่าพบแมวอีก2ตัวอยู่ในกุฏิของพระคิมก็เลยช่วยเหลือแมว2ตัวนี้ไว้แล้วก็ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางเข้าไปตรวจสอบที่วัดแห่งนี้ด้วยซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองหลังจากเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบนะครับผมพระคิมก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะตนเนี่ยพลาดไปครับทางเจ้าอาวาสนะครับก็เพิ่งทราบเรื่องนี้จากลูกวัดคนอื่นๆเหมือนกันฮะว่าพระคิมมีพฤติกรรมแบบนี้พระคิมเนี่ยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้2พรรษาด้วยกันนะครับทางเจ้าอาวาสก็มีการสอนเรื่องของบุญบาปนะครับอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะฮะว่าพระคิมจะมีพฤติกรรมแบบนี้ครับส่วนรายละเอียดของพฤติกรรมพระคิมครับที่ทำกับแมวนะครับโดยพระคิมเนี่ยจะใช้จีวรครับห่อแมวแล้วก็ทุบแมวลงกับพื้นจนแมวตายหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างแปลกๆอย่างเช่นใช้เข็มที่ใช้สักยันเนี่ยไปแทงศพของแมวด้วยหรือบางทีแปลกกว่านั้นครับมีการนำศพแมวที่ตายแล้วมาทำท่าเหมือนจะกินครับโดยกัดไปที่บริเวณใบหูหรือว่าลำคอนั่นเองหลังจากนั้นจะนำซากแมวไปเผาที่บริเวณหลังกุฏินะครับหรือบางกรณีก็จะมีการฝังด้วยหลังจากนั้นครับช่วง4โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็นางสาวรัตยาครับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ Watchdog Thailand นะครับได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุฮะก็บนกุฏิเนี่ยพบว่ามีอุปกรณ์การเลี้ยงแมวครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรงกระบะทรายอาหงอาหารน้ำแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือบริเวณพื้นของกุฏิเนี่ยมีรอยเลือดของแมวด้วยแล้วก็จีวรของพระคิมเนี่ยมีรอยเลือดด้วยเช่นกันส่วนบริเวณด้านหลังของกุฏินะครับนางสาวรัตยาก็เดินทางไปตรวจสอบครับมีการขุดนะฮะใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นแต่ปรากฏว่าพบซากศพของแมวที่ถูกเผาเนี่ยไป10ตัวแล้วก็มีอีก2ตัวครับที่ถูกฝังโดยนางสาวรัตยาบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านี่แค่20นาทียังพบซากของแมวเยอะขนาดนี้คาดว่าจะมีแมวที่ถูกทำร้ายแบบนี้มากกว่า60ถึง70ตัวด้วยซ้ำไปแต่ว่าพระคิมก็อ้างนะครับว่าทำแบบนี้กับแมวแค่2ตัวแต่ว่าซากศพที่เจอมา12ตัวเนี่ยก็จะมีการกลับไปคุยกับพระคิมอีกครั้งหนึ่งนะว่าสรุปแล้วมีแมวที่ถูกทำร้ายไปกี่ตัวกันแน่ต่อมาครับนางสาวรัตยาเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand เนี่ยก็ได้เปิดเผยพฤติกรรมของพระคิมเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพฤติกรรมของพระคิมเนี่ยจะมีการใช้ Facebook ทักไปหาทาสแมวครับที่กำลังหาบ้านให้กับน้องแมวต่างๆนะครับตอนแรกเนี่ยจุดประสงค์หรือว่ากลุ่มเป้าหมายของพระคิมจะเป็นแมวสีส้มแต่หลังๆมาจะเป็นแมวสีไหนก็ได้รับเลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้หวังดีครับเปิดเผยคลิปวิดีโอพฤติกรรมของพระคิมด้วยที่ขณะที่พระคิมเนี่ยกำลังทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ทำท่าเหมือนกำลังกินแมวครับและนอกจากคุณพานิกาแล้วนะครับยังมีผู้เสียหายรายอื่นทักมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมด้วยว่าพระคิมเนี่ยทักมาขอแมวไปเลี้ยงจริงๆโดยขอไปทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ว่ามีข้อตกลงกันนะฮะว่าถ้าสมมติว่าให้แมวไปเลี้ยงแล้วเนี่ยพระคิมต้องถ่ายรูปอัปเดตนะครับชีวิตการเป็นอยู่ว่าสุขสบายดี
ยู่ดีกินดีหรือเปล่าของแมวให้กับทางเจ้าของเก่าได้ดูตลอดเวลาปรากฏว่าทําได้อยู่ช่วงนึงครับแล้วก็ต่อมาพระคิมหายไปฮะไม่มีการอัปเดตเลยว่าแมวที่ให้พระมาเลี้ยงเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมเธอก็เลยทักถามบ่อยๆพอทักบ่อยเข้าครับพระคิมก็เลยบอกว่าแมว3ตัวมีคนขอไปเลี้ยงต่อแล้วแต่ว่าอีก2ตัวก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมต่อมาครับว่าอยู่ดีกินดีหรือเปล่าพอตนมาทราบข่าวเรื่องนี้ทีหลังนะฮะก็รู้สึกเสียใจมากๆรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนส่งแมวให้ไปตายครับหลังจากนั้นฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้จับพระคิมนะฮะไปสืบได้นำตัวไปที่สภ.บางปะกงนะครับนายคิมเนี่ยเล่าเหตุการณ์ว่าตนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจครับพลาดไปก็คือเลี้ยงแมวไว้หลายตัวแต่ว่าบังเอิญไปทำแมวช็อกจนตายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับซากแมวที่อยู่บนกุฏินะครับก็เลยนำไปเผานำไปฝังดินนั่นเองยืนยันนะฮะว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายหรือทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใดแต่เป็นความพลาดของตนเองจริงๆครับต่อมาครับทางพระพยอมนะครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันครับว่าพฤติกรรมของพระคิมหรือว่านายคิมเนี่ยโดยปกติแล้วพระทั่วไปเขาไม่ทำกันและก็ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับการทำร้ายพูดร้ายหรือว่าการเป็นคนใจร้ายแบบนี้ยิ่งเป็นพระมันไม่ใช่วิถีของสมณะครับมือพระไม่ใช่มือมารต้องเป็นมือที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ล้างผลาญทำลายเจ้าอาวาสต้องตักเตือนครับถ้าตักเตือนแล้วไม่ฟังก็ให้ไล่ออกจากวัดไปนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของพระพยอมนั่นเองนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่ครับได้แจ้งข้อหากับนายคิมนะครับด้วยข้อหาทารุณกรรมสัตว์และก็คัดค้านการประกันตัวโดยเด็ดขาดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเหตุการณ์พระกินแมวนั่นเองครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับท้ายที่สุดนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสตรีมของเราด้วยครับ